ขอบคุณครับขอบคุณเมนสเตทนะครับต้อนรับทุกท่านสู่มินิสเตทอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตรงนี้ครับทุกท่านเคยเห็นผลิตภัณฑ์แบบนี้ไหมเวลาเราไปซื้อของข้างนอกเนาะเห็นไหมเป็นของฝากอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับปัจจุบันครับเป็นแบบนี้แล้วคือผมกำลังจะบอกว่าณตรงนี้เนี่ยครับทั้ง3ท่านเนี่ยเป็นการช่วยเหลือการสนับสนุนงานของทั้งภาครัฐแล้วก็หน่วยงานต่างๆปรับเปลี่ยนรูปแบบเมื่อก่อนขายออฟไลน์แบบนี้ตอนนี้ขายแบบนี้เป็นออนไลน์ยอดขายเพิ่มขึ้นหน่วยงานภาครัฐต่างๆเข้ามาสนับสนุนอย่างไรนะครับช่วยยังไงบ้างแนะนำอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะได้ทราบกันครับนี่แหละครับชุมชนไทยโกออนไลน์เสริมสร้างการค้าออนไลน์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนนะครับเดี๋ยวเราเรียนเชิญทั้ง3ท่านขึ้นบนเวทีเลยดีกว่านะครับเรียนเชิญท่านแรกครับดร.สรนันท์จิวสุรัตน์ครับผู้อำนวยการอาวุโสสำนักงานวิจัยและพัฒนาครับท่านแรกนะครับท่านที่2ครับร้อยโทสรัญค้าข้าวครับผู้บังคับหมวดเสนากรมฐานราบที่21รักษาพระองค์นะครับผู้หมวดโอเล่ครับเรียนเชิญครับและท่านที่3นะครับว่าที่ร้อยตีสลายุทธบุญเลิศกุลนะครับชมรมดีแทคเน็ตอาสาพี่ก้องครับเรียนเชิญครับสวัสดีครับพี่ก้องอะไรครับคำถามแรกเลยครับทั้ง3ท่านครับผมอยากทราบจริงๆครับว่าโครงการชุมชนไทยโกออนไลน์เนี่ยครับเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมถึงเกิดขึ้นใครจะเป็นคนตอบดี3ท่านนี้เดี๋ยวผมเริ่มครับก็จริงๆวันนี้ขอบคุณทุกคนที่มานะครับจริงๆบทบาทของผมเนี่ยพิธีกรทราบดีครับไม่ได้เป็นบทบาทของคนขายของเมื่อกี้เดินเข้ามาน้องๆก็ถามว่าพี่ตีจะมาขายอะไร อยู่ที่สำนักงานไม่ได้ขายของนะครับดูแลบทบาทเรื่อง Cyber Security บังเอิญครับก็มีนโยบายของรัฐบาลตัว Thailand 4.0 ครับให้ใช้ไม่ได้อยากให้โฟกัสที่เทคโนโลยีแต่อยากให้ดูที่ผลลัพธ์ว่าเราเอาดิจิตอลเอาเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยไปสร้างผลลัพธ์อะไรมาได้บ้างก็มีได้ไปรู้จักกับทางค่ายนะครับค่ายที่ร21รออที่ค่ายนวมินที่ชลบุรีก็พยายามจะหาข้อมูลของค่ายก่อนเอ๊ะปกติเราอยากรู้จักใครเนี่ยถ้าเป็นคนยุคดิจิตอลเนี่ยเราหาไงครับถาม Google หาไม่เจอเลยครับ ก็ผู้การทางค่ายที่ผู้การค่ายผู้การพี่ตั้มนะครับที่ผู้การวรยุทธเนี่ยพี่ตั้มก็เป็นแนวคิดเหมือนกันว่าเออมันจะต้องสร้างตัวตนให้ตัวตนไอ้ที่ตัวตนออนไลน์เนี่ยของค่ายเนี่ยน่าจะมีข้อมูลให้คนรู้จักก็เริ่มจากตรงนั้นครับก็เริ่มไปทำ Facebook ครับพอทำไปทำมาเนี่ยก็เริ่มไปรู้จักค่ายมากขึ้นเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีกิจกรรมอีกหลายอย่างเลยครับของค่ายที่เป็นของดีแต่ไม่มีคนรู้จักแล้วก็เครื่องมือออนไลน์พวกนี้เนี่ยมันสามารถสร้างให้เป็นเขาเป็นที่รู้จักแล้วก็ทำให้เกิดกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมในเชิงเศรษฐกิจซึ่งผมว่าเดี๋ยวทางค่ายคงขยายต่อไปได้ก็สืบพอดีเลยครับกับตรงที่เอ็ดด้าเนี่ยเราก็อยากจะทำให้ตรงนี้เป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างเพราะว่าเราทำผมเข้าใจว่าในวันแรกบางท่านอาจจะไม่ได้มาเราทำแผนนโยบายอีคอมเมิร์ซของประเทศครับเราทำระดับบนครับเราก็อยากจะทำแบบที่มีแบบต้นแบบที่คนสามารถเข้าไปดูได้จริงว่าอันเนี้ยทำแล้วประสบความสำเร็จรูปแบบมันมีองค์ประกอบแบบเนี้ยที่สามารถทำได้ซึ่งผมเข้าใจว่าเมื่อกี้ก๊อปยกตัวอย่างว่ามันจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่เราเข้าไปพัฒนาคร่าวๆเดี๋ยวพี่ก้องเสริมอะไรนิดนึงไหมครับโครงการนี้ครับยังไงครับครับอย่างที่เดี๋ยวผมถามราบ11แน่นอน21นะกรมทหารราบที่21ครับนั่งใกล้ๆทหารเวลาพูดเก่งนะฮะครับเห็นแววตาของทุกท่านแล้วก็รู้สึกมีกำลังใจเหมือนที่ผมพยายามที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้กับในระดับชุมชนก็อย่างที่ดร.เต้พูดแหละครับวันนี้ในข้อมูลเราเนี่ยเราจะเห็นว่าภาพสวยมาก่อนเราก็จะเห็นส้มตำสวยๆนะครับเห็นก๋วยเตี๋ยวสวยๆเราก็อยากจะทานเสาะหากันนะครับพระราม4ตี2ก็ยังไปอยู่ข้าวมันไก่หลังเที่ยงคืนก็ยังไปใช่ไหมฮะอันนั้นเป็นส่วนของกรุงเทพแต่ในขณะที่เป็นชุมชนในต่างจังหวัดเนี่ยครับโอ้โหอินเทอร์เน็ตก็มันก็ไม่ค่อยจะถึงความเร็วก็ไม่มีครับภาพก็ไม่มีแต่วันนี้รัฐบาลนโยบายดิจิทัลของรัฐบาลเนี่ยขับเคลื่อนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยไปครบ 7,000 ตำบลเพราะฉะนั้นเมื่อสัญญาณมันไปถึงทั้งหมดเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราต้องใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยไปให้ถึงชุมชนได้มากที่สุดเราไม่อยากเห็นพี่น้องในชนบทเล่นเฟซแค่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเราอยากให้เขาถ่ายภาพสวยๆนะครับแล้วเอามาโพสต์เฟซกันแล้วก็มาดูกันแล้วปรากฏว่าวันนี้สำเร็จครับท่านก็จะเห็นว่าใน Facebook ท่านเช้าๆก็จะมีศูนย์ดิจิตอลชุมชนมีครูกศน.มีเน็ตอาสาอะไรไม่รู้ขึ้นมาเยอะมากเลยแล้วก็จะเห็นว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องเราเนี่ยนะครับเริ่มที่จะสร้างเพจ
ขายของขายง่ายๆครับผักทุกอย่างมะนาวก็มีส้มตำก็มีขนาดข้าวโพดปิ้งริมถนนยังทำเพจเลยล่าสุดที่ขอนแก่นครับวันหนึ่งปกติประมาณ50กิโลเมื่อเช้าเห็นชัยโยมาบอก120เพราะเพจเพราะนั้นถามว่าสิ่งเหล่านี้มันคือการสื่อสารการโฆษณาประชาพันธ์ต้นทุนต่ำมากครับอยู่ในนี้ครับเราไม่ต้องจ้างเป็นหมื่นเป็นพันล้านเลยครับต้นทุนต่ำมากวันหนึ่งไม่กี่ตังค์ด้วยมีคนเห็นมีคนเห็นเพราะฉะนั้นสิ่งแรกคือทำอย่างไรให้เขาเห็นสินค้าและผมเชื่อนะครับโดยเฉพาะคนต่างจังหวัดที่มาอยู่กรุงเทพเนี่ยอยากจะเห็นสินค้าดั้งเดิมที่บ้านในต่างจังหวัดพอมาเห็นปุ๊บเนี่ยข้าวโพดปิ้งเนี่ยจะถามว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้อลังการอะไรมากเลยแต่พอเห็นบรรยากาศของการปิ้งริมถนนเนี่ยเอ้ยเคยทานแล้วอร่อยคอนเทนต์ที่ออกผ่านทางออนไลน์นั่นแหละครับทำให้เพิ่มยอดขายครับคือมีสตอรี่มีเรื่องราวถูกต้องครับครับทีนี้ครับเราถามผู้หมวดโอเล่บ้างครับอันนี้เนี่ยเหมือนเป็นโมเดลเริ่มต้นไหมครับใช่ครับคือเมื่อก่อนทำยังไงครับอันนี้ทำธุรกิจยังไงผลิตภัณฑ์ยังไงกลุ่มแม่บ้านทำยังไงเป็นแบบไหนครับอันดับแรกนะครับผมขอเล่านะครับในส่วนของกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์นะครับหรือกรมทหารเสือนวมินทราชินีจังหวัดชลบุรีให้กับทุกท่านและผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่นั่งตรงนี้ให้รับทราบว่าเป็นทหารแล้วมาขายของได้อย่างไรก่อนนะครับกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ของเรานะครับภารกิจหลักก็คือป้องกันประเทศนะครับแล้วก็ในส่วนของอารักขาพระบรมวงศานุวงศ์แล้วก็บุคคลสำคัญของระดับประเทศเช่นท่านนายกนะครับภารกิจอีกอย่างนึงเนื่องจากว่าเราเป็นหน่วยในสังกัดของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับเราก็จะด้วยพระมหากรุณาธิคุณนะครับในส่วนการส่งเสริมศิลปาชีพนะครับในหน่วยของเรานะครับก็จะเป็นต้นแบบไม่ว่าจะเป็นในหน่วยของแม่ฮ่องสอนนะครับเชียงใหม่นะครับแล้วก็รวมถึงในหน่วยเองนะครับที่จะมานำเสนอในวันนี้นะครับ ครับหน่วยของเราเนี่ยในส่วนของศูนย์ศิลปาชีพที่จะมาเล่าสู่ในส่วนของการโกออนไลน์นะครับก็จะมี4แผนกด้วยกันนะครับก็จะมีแผนกโภชนาการนะครับแผนกปักผ้าแผนกผลิตภัณฑ์ตัดเย็บชุดนะครับแล้วก็ศิลปประดิษฐ์จะบอกว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้อยู่กับเรามามากกว่า15ปีแต่ถามว่าณวันนั้นจนถึงวันนี้ไม่ใช่สิครับก่อนที่2เดือนที่จะเอ็ดด้าเข้ามาเนี่ยมันนิ่งมาตลอดครับเราบริการเดี๋ยวนิ่งคืออะไรคำว่านิ่งคือขายแล้วก็ขายหยุดให้ขายหยุดขายแล้วก็หยุดขายแล้วก็หยุดขายให้กับกำลังพลของเราเองแล้วก็ประชาชนที่มีโอกาสแวะเวียนเข้ามาในค่ายถึงจะได้ซื้อสินค้าถือว่าเราไม่ได้ปิดตายแต่หมายความว่าเราอยู่ในภาวะฟิตแข็งแบบนี้มาตลอดขายในแค่พื้นที่ตรงนี้ของเราเองใช่ครับคุณอาขายคุณลุงขายคุณป้าเดินกลับมาเหมือนแลกผักแลกข้าวกันใช่ครับใช่ครับณวันนี้เอ็ดด้าเข้ามาที่กรมทหารราบที่21รักษาพระองค์เราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นเราเห็นผลิตภัณฑ์ของเราอยู่บนโลกออนไลน์ทำให้ทุกคนได้รู้จักผลิตภัณฑ์ของเรามากขึ้นอันนี้เป็นของเก่าครับของเก่าที่อยู่กับเรามาเราจะเห็นว่าโลโก้ของเราคือหน่วยของเราคือหัวใจสีม่วง21คือน้ำหน่วยก็ยังเป็นแบบขออนุญาตครับยังเป็นแบบนี้คือเป็นวงกลมแล้วก็เป็น21 ANR ก็ทองม้วนนะครับมันคงไม่เหลี่ยมแน่นอนนะครับใช่ครับครับณวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ที่มันโกออนไลน์มากขึ้นเอ็ดด้าสนับสนุนในส่วนของแพ็คเกจนะครับในส่วนของเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงโลโก้วันนี้เราติดปีกบินในส่วนของออนไลน์มากขึ้นกว่าเดิมครับโอเคผมถามพี่ติครับนิดหนึ่งครับครับผมว่ามันน่าจะเป็นการยากนะสำหรับคนที่ทำแบบเดิมๆมา10กว่าปีหรือ20ปีแล้วก็เป็นคนรุ่นไหนอ่ะผมไม่แน่ใจว่าอายุเยอะหรืออายุน้อยการที่จะมาปรับเปลี่ยนฉันทำแบบนี้ฉันขายแบบนี้อยู่แล้วแล้วมาเปลี่ยนเป็นแบบนี้ครับยากไหมล้างความคิดยากไหมต้องสอนอะไรบ้างจริงๆมีรูปสไลด์ครับเดี๋ยวเลื่อนลงจุดเริ่มต้นอยู่ง่ายๆตรงนี้เลยครับเลื่อนไปอีกครับเลื่อนไปอีก 2-3 หน้าครับเลื่อนอีกครับจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้เลยครับครับคือเดิมเนี่ยเวลาเราจะไปบอกให้เขาโกออนไลน์เนี่ยหรือว่าทำธุรกิจที่เป็นออนไลน์เนี่ยให้เขาใช้คอมพิวเตอร์ผมก็จะให้เดี๋ยวนะมันอธิบายยากครับแต่ว่าวิธีการของเราเนี่ยคือเราไม่ได้ไปบอกเขาบอกว่าคุณต้องไปใช้คอมพิวเตอร์คือทุกคนวันนี้มีโทรศัพท์มือถือทุกคนถ่ายภาพเป็นแต่จะถ่ายไม่ได้สวยวิธีการเริ่มต้นเนี่ยคือแค่ไปบอกว่าขายของเนี่ยมันจะต้องแต่งตัวให้มันแล้วก็ถ่ายภาพให้มันดูดีครับก็
ไม่ได้บอกว่าจัดอบรมขายของนะครับจัดอบรมถ่ายภาพก่อนเลยครับอย่างแรกให้ถ่ายรูปก่อนให้ถ่ายรูปก่อนเลยถ่ายให้เป็นก่อนไม่ใช่เห็นหัวขาดไม่ใช่เห็นตัวขาดไม่ได้ต้องทำอะไรยากครับแค่สอนเขาถ่ายรูปครับก็กำลังพ้นแม่บ้านเนี่ยครับเรียกมาถ่ายรูปเดี๋ยวผมให้ดูหน้าถัดไปครับหน้าถัดไปครับอย่างนี้ครับก็คือเข้าไปในศูนย์นั่งกันธรรมดาเนี่ยครับเช้าเนี่ยมีทีมของเอ็ดด้านะครับที่เข้าไปแนะนำวิธีการถ่ายภาพชั่วโมงหนึ่งแล้วหลังจากนั้นอีกชั่วโมงหนึ่งเนี่ยก็ให้เขาทำเวิร์กช็อปแล้วก็เราบอกว่ามันใช้จินตนาการสิ่งที่ภาพที่เห็นขวามือเนี่ยอันนี้ถ้าถ่ายเนี่ยครับถ่ายมาจากเสาต้นนี้ครับอันนี้อยู่ในห้องเสาต้นนี้คือเสาต้นนี้ครับแล้วก็มายืนถ่ายกันตรงนี้คนนี้ถือแล้วก็ได้ภาพแบบนี้ครับที่ดูแล้วเนี่ยไอ้รูปประคบเนี่ยจากเดิมที่เป็นลูกกลมๆธรรมดาบนพื้นสีขาวเนี่ยมันมีเรื่องราวเพราะฉะนั้นทีมที่เข้าไปเสนอเนี่ยคือบอกว่าสอนถ่ายรูปสร้างเรื่องราวคราวนี้เดี๋ยวขออนุญาตกลับไปสไลด์ดูรูปประคบนี้ใช้งานมานานมากครับมีเรื่องราวจริงๆครับถอยกลับอีกนิดนึงครับก็คือวิธีการเราไม่ได้บอกเขาบอกว่ามันจะไปขายของอะไรครับเราบอกว่าถ้าคุณจะโกออนไลน์มีตัวตนออนไลน์เนี่ยคือแต่งตัวให้สินค้าก่อนแต่งตัวก่อนเอาให้หล่อก่อนให้สวยก่อนเล่าเรื่องมันครับว่ามีที่มาที่ไปซึ่งจริงๆมีเหมือนลูกประคบตะกี้นี้ใช่มันประคบหลังใครมาบ้างแล้ว เป็นสตอรี่ครับ ซึ่งจริงๆเนี่ยของค่ายเนี่ยมีของดีเยอะครับตอนที่เราเข้าไปที่ค่ายเนี่ยเราก็ไปดูชุมชนแม่บ้านเนี่ยเราก็ไปพบภาพที่ติดอยู่ที่ผนังเป็นชุมชนที่แม่บ้านเขาทำคุกกี้ครับแล้วก็เป็นภาพที่สมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยพระราชทานรางวัลให้กับแม่บ้านของค่ายเพราะว่าเป็นได้ชนะเลิศรางวัลไอตัวคุกกี้ของสมเด็จพระนางเจ้าทางศูนย์ศิลปาชีพก็ติดไว้เป็นภาพเนี่ยครับอย่างเนี้ยก็เป็นคุกกี้ที่จริงตัวสินค้าเนี่ยมีเรื่องราวอยู่แล้วแต่ไม่ได้ถูกออกมานำเสนอมาเล่าให้ฟังผมว่าแบบนี้ครับ5ขั้นตอนนี้ผมจับต้องได้ไหมจับต้องได้ง่ายเนอะบางทีกลยุทธ์การตลาดมันอาจจะลึกจนลนเราอาจจะเข้าไม่ถึงบ้างแต่อันนี้คืออันดับแรกคือแต่งหน้าตาให้มันดูดีก่อนสร้างเรื่องราวของมันใช่ไหมครับทำภาพให้สวยแต่งนิดหน่อยเท่านั้นเองเดี๋ยวนี้ใน Facebook ลงไปปุ๊บมันปรับได้เลยในมือถือซึ่งเมื่อกี้ก็เป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างว่าที่เราสอนเขาถ่ายรูปเนี่ยเราไม่ได้ไปซื้อกล้อง DSLR ให้เขานะครับเราบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยควักมือถือที่มีมาจากบ้านเนี่ยให้เอามือถือขึ้นมาแล้วก็ฮีโร่มาเลยมีจินตนาการอีกนิดนึงว่าเราจะถ่ายเล่าเรื่องราวมันยังไงก็จะได้ตัวนี้ครับก็ทำภาพให้สวยแล้วก็ปรับแต่งนิดนึงแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ขึ้น Facebookซึ่งวันนี้ทุกคนมีความคุ้นเคยในการไปดู Facebook ชาวบ้านครับแต่ยังไม่ได้เป็นคนที่จะไปสร้างเนื้อหาบน Facebook ให้คนอื่นมาดูของเราบ้างใช่วันนี้คือพอเราสร้างภาพตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็ไปขึ้น Facebook เนี่ยวันนี้จะมีคนกลับเข้ามาดูเนื้อหาของเราซึ่งไอ้เนื้อหาที่เราทำเนี่ยมันเป็นดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งแบบนึงเป็นการตลาดทางดิจิทัลแบบนึงสุดท้ายก็ติดปีกเหมือนที่น้องว่าครับแล้วก็ขายของหลักการขั้นสั้นแค่นี้ครับเดี๋ยวค่อยถามต่อว่าพอจักติดปีกแบบนี้แล้วมันพลิกเป็นยังไงบ้างถามพี่ก้องก่อนครับพี่ก้องครับเน็ตอาสาเนี่ยครับคืออะไรทำอะไรยังไงบ้างครับเน็ตอาสาจริงๆพอเห็นอาสาปุ๊บนึกว่านะครับอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยไม่ใช่นะฮะ เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับเป็นน้องๆรุ่นใหม่ที่ชีวิตอยู่กับสมาร์ทโฟนทุกวันนะครับแล้วเข้าใจการใช้สมาร์ทโฟนเข้าใจการใช้แอปพลิเคชันต่างๆทีนี้อย่างที่ดร.ติพูดถึงนะครับท่านเชื่อหรือไม่ว่าวิธีการเรียนการใช้ดิจิทัลนะครับอันแรกที่สำคัญที่สุดถ่ายภาพครับแทบนะครับอันนี้เดี๋ยวจะบรรยายให้ดูนะครับเป็นดอกไม้ที่สวยงามที่สุดนะครับครับการถ่ายภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าจะโกออนไลน์เนี่ยนะครับการเล่าเรื่องที่ดีที่สุดคือภาพหนึ่งภาพสำคัญที่สุดนะครับภาพนี้ท่านทราบไหมครับว่าคือภาพอะไรนะครับเป็นดอกไม้ที่คนแจกวาเลนไทน์นะครับดอกไม้จันทร์ดอกไม้จันทร์ฮะเหรอผมตอนแรกผมยังไม่รู้นะผมพยายามดูอยู่ว่ามันคือดอกอะไรเชื่อหรือไม่ครับว่าดอกไม้จันทร์จริงๆนะคนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้ออะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับดอกไม้จันทร์เนี่ยนะครับเป็นชุมชนที่อยู่ในวัดจันทร์ตะวันตกนะครับที่จังหวัดพิษณุโลกวันนี้มีลักษณะเป็นเหมือนกับวิสาหกิจชุมชนที่มีการผลิตดอกไม้จันทร์เยอะมากแล้วเรียกร้องให้น้องๆเน็ตอาสาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อยู่นะครับ12ทีมอยู่กระจายทั่วทุกภูมิภาคอยู่ในเชียงใหม่เชียงรายพิษณุโลกขอนแก่นบุรีรัมย์นะครับนครราชสีมากระบี่ระนองสงขลานะครับทุกจุดอย่างเงี้ยแนะนำให้กับชุมชนในการที่จะใช้สื่อดิจิตอลในการทำเรื่องของการค้าออนไลน์มุ่งที่การค้าออนไลน์ในขณะเดียวกันนั้นนะครับผู้สูงอายุก็อยากจะดูหนังฟังเพลงก็เสริมให้หน่อยนึง
ก็ไปแนะนำการใช้ถามว่าการในระดับในชุมชนในต่างจังหวัดนั้นยังมีคนอีกจำนวนมากครับที่ดูเฟซแค่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงอย่างดร.ที่บอกนะครับโพสต์ไม่เป็นไลค์ยังไม่เป็นเลยคือเราเข้าไปสอนในชุมชนนั้นว่าต้องทำยังไงบ้างประโยชน์ของมันมากกว่าเลื่อนขึ้นเลื่อนลงถูกต้องครับนั่นแหละครับคือเน็ตอาสานะครับไปสอนแต่ที่มันกว่านั้นก็คือว่ารัฐบาลเองต้องการที่จะสร้างนะครับวิทยากรแกนนำให้เกิดเป็นครูในระดับตำบลวันนี้เรามีวิทยากรแกนนำ 10,000 แห่งนะครับทุกตำบลทั่วประเทศเกิดจากนโยบายของรัฐบาลนะครับ 10,000 คนนั้นใครเป็นคนแนะนำสอนครับเน็ตอาสาเน็ตอาสาเป็นคนไปสอนอ๋อถามพวกก็จบสูงมาจากไหนไม่ได้สูงครับสอนอยู่ริมถนนครับเดินเดินไปเจอวินมอเตอร์ไซค์ถามมา15นาทีมอเตอร์ไซค์เป็นแล้วนะครับผู้สูงอายุกำลังมารอคุณหมอที่โรงพยาบาล15นาทีเป็นแล้วไอ้ลักษณะอย่างนี้เราต้องการคนอย่างนี้ไปสอนคนให้มันใช้กันเยอะๆเยอะๆพอใช้เยอะเกิดอะไรขึ้นครับเอามีการถ่ายรูปเอามาขึ้นวันนี้เรามีข้อมูลออนไลน์เนี่ยเยอะมากจากคนที่เข้ามาร่วมเนี่ย 340,000 ครับตอนนี้ 340,000 ภายในระยะเวลา3เดือนครับน่าดีใจครับอันนี้ถ้าคิดว่าเป็นนโยบายที่ดีอยากให้ปรบมือให้กับรัฐบาลหน่อยครับรัฐบาลคงได้ยินนะครับต้องขอบพระคุณแทนรัฐบาลนะครับอันนี้เป็นนโยบายดิจิตอลของท่านพลเอกประยุทธ์นะครับซึ่งท่านต้องการให้เป็นไทยแลนด์ 4.0 ผมไม่ได้มาหาเสียงทางการเมืองแต่บังเอิญว่านโยบายสิ่งนี้มันเป็นนโยบายที่ใกล้ชิดกับเราใช่ไหมครับทหารครับนะครับโอเคครับเก่งใจก็อยากให้ดูนิดดร.ตี้มีอะไรให้ดูนิดไหมครับโอเคมี2สินค้าอันนี้เป็นข้าวกล่องนะครับครัวปรุงรักหาดใหญ่อันนี้คือตัวอย่างที่ผมอยากจะให้ท่านที่จะทำออนไลน์นะครับที่ผ่านมานะครับต้องเช่าหน้าร้านเดือนหนึ่งเป็นหมื่นนะครับต่อมาครับถูกไล่ที่ให้เหลือหน่อยเดียวค่าเช่าก็ไม่ได้ลดลงจะทำยังไงเนาะที่ไม่มีต้องขายของเห็นหนกน้องเน็ตอาสามาช่วยสอนหน่อยได้ไหมว่าต้องทำยังไงก็ทำการครับสร้างเพจขายบังเอิญว่าที่หาดใหญ่นั้นเป็นชุมชนขนาดใหญ่เหมือนกรุงเทพวันนี้นะครับปิดหน้าร้านได้เลยครับปรุงอยู่หลังร้านอย่างเดียวครับแล้วส่งทุกวันแกงทุกอย่างนะครับมี delivery ทุกอย่างกับข้าวทุกอย่างถามว่าเขานอกเหนือจากรสชาติเขาอร่อยรูปครับรูปจะต้องสวยก่อนครับนะครับแล้วรูปนั้นขอให้เป็นจริงด้วยนะครับไม่ใช่ไปก๊อปคนอื่นมาเพราะสิ่งที่เขาปรุงมาแล้วก็มาปรุงแต่งนะครับรูปต่างๆนั้นนะครับหมูสับปลาเค็มนึ่งบังเอิญวันนี้ผมยังทานเจอยู่แต่จะลองชิมดูสักหน่อยนึงโอ้โหท่านครับเป็นอะไรที่แบบขายดิบขายดีนะครับก่อนที่จะเข้ารายการเรานี่ก็มีสั่งหมูทอดไป20กิโลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งอะไรที่ง่ายๆมากโดยเฉพาะเน้นในชุมชนก่อนครับตอนนี้อันนี้ไม่มีหน้าร้านไม่มีแล้วขายออนไลน์อย่างเดียวในหาดใหญ่มีหน้าเพจอย่างเดียวแล้วตอนนี้โอ้ก็สมมติถ้าเช่าอยู่ก็เสียค่าเช่าก็ตัดทิ้งไปเลยสบายใจแล้วเซฟคอสลงไปด้วยเซฟคอสตรงนั้นนะมาใช้ในกระบวนการ delivery มาเป็นต้นทุนทําแพ็คเกจจิ้งลักษณะมาลงทุนเหมือนกับลาบ21เค้าอย่างนี้ยังจะดีกว่านะครับมาดูกล่องให้มันสวยงามเลิกใช้โฟมครับหันมาใช้กระดาษจานอ้อยกล่องอะไรที่มันเป็นปลอดภัยต่อสุขภาพดีกว่านะครับอย่างนี้ดีกว่านั่นคือต้นทุนที่ประหยัดออกไปนะครับก็ให้กำลังใจนะครับตรงนี้คือนี่สิ่งที่เห็นแล้วก็อันนี้คือล่าสุดท่านนะครับการค้าออนไลน์ที่จะได้รับนิยมมากที่สุดนอกจากข้าวแกงแล้วเนี่ยท่านเชื่อหรือไม่ว่าเกษตรถ้าท่านลองกลับไปทำการเปิดเฟซบุ๊กเกษตรที่ครับผมใช้เวลาเปิด Facebook เกษตรเพียงอาทิตย์เดียวช่วงเดือนเมษา 5,000 คนเต็มครับคนเรานี่เรียกหาเกษตรนะฮะช่วงมะนาวแพงสังเกตดูไหมครับตื่นขึ้นมามีมะนาวนะครับมีกล้วยมีอะไรสารพัดเพราะไอ้สิ่งเหล่านี้คือเป็นลักษณะของสินค้าเกษตรถ้าเราทำอย่างนี้เยอะๆท่านคิดดูนะครับแต่ละที่นั้นพืชผักไม่ได้เหมือนกันพ่อค้าคนกลางแทบจะไม่มีเลยนะคนอยากได้ก็คือดิวตรงกับคนซื้อเลยเพราะฉะนั้นราคาก็อาจจะได้ดีขึ้นก็ได้ครับวันนี้ถ่ายทอดสดอยู่นะครับฟ้าดินเป็นพยานได้นะครับแหมน้องที่ขอนแก่นนะครับเปิดเพจขายข้าวโพดข้าวโพดข้าวเหนียวโอ้โหมีสตอรี่ครับวิธีต้มข้าวโพดต้มยังไงครับน้ำพระพิรุณเท่านั้นครับใช้น้ำฝนเท่านั้นถึงจะอร่อยผมฮะปรากฏไม่ต้มน้ำปลาครับน้ำฝนเท่านั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหเท่าไหร่ก็ไม่พอ1เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวที่ปลูกในที่ขอนแก่นที่อำเภอพะยืนครับ2ต้องต้มด้วยน้ำฝนที่อำเภอพะยืนจังหวัดขอนแก่นฝนน้ำฝนที่อื่นไม่อร่อยน้ำท่วมใช้ได้ไหมครับไม่ได้เลยไม่ได้ครับปรากฏว่าเพจนี้นะครับข้าวโพดเนี่ยวันนี้สบายครับเขาไม่ต้องบรรทุกไปขายที่อื่นคนหลั่งไหลมาซื้อนะครับแล้วที่เป็นเหยื่อก็คือข้าราชการครับ
มีการเรียกประชุมข้าราชการในจังหวัดผมเลยบอกน้องว่าน้องช่วยเอาตัวอย่างของสินค้าเกษตรในชุมชนเนี่ยไปเป็นตัวอย่างข้าราชการหน่อยได้เรื่องเลยครับคนละกล่อง2กล่องแป๊บเดียว60กล่องครับอันนี้คือเกิดจากเพจเกิดจากสตอรี่น้ำฝนพระพิรุธนั้นครับครับโอ้นั่นแหละครับทหารมีต้มด้วยน้ำฝนบ้างไหมฮะเดี๋ยวถามทหารดีกว่าถามผู้หมวดโอเล่ครับว่าพอเราเข้ามาปรับเปลี่ยนเอ็ดด้าเข้ามาปรับเปลี่ยนมันพลิกเป็นอะไรบ้างยังไงบ้างครับสำหรับของทดสอบครับสำหรับของเรานะครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับเมื่อเอ็ดด้าเข้ามาแล้วนะครับอันดับแรกเลยสิ่งที่เราได้ใหม่ก็คือตัวโลโก้ครับทหารก็ยังอนุรักษ์ของเดิมวันยังค่ำ10กว่าปีที่ผ่านมานะครับยังเป็นรูปแบบนี้ถามว่าถ้าประชาชนทั่วไปหรือท่านผู้มีเกียรติทุกท่านตรงนี้อยากเปลี่ยนก็ได้นะครับแต่ถามผมว่ากว่าผมจะได้ต้องเปลี่ยนต้องผ่านใครบ้าง1ผู้จัดการร้าน2เสนาธิการ3รองผู้บังคับการกว่าจะได้โลโก้ใหม่ท่านผู้บังคับการนะครับครับแต่เมื่อเอ็ดด้าเข้ามาเอ็ดด้าคือผู้ทรงความรู้ผู้ทรงคุณวุฒิของเราเมื่อเข้ามาปุ๊บนำเสนอโลโก้เดียวผ่าน ไม่ใช่ว่าเราไม่อยากจะเปลี่ยนเราอยากจะเปลี่ยนแต่บางอย่างมันต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนในหลายๆฝ่ายนะครับสิ่งนี้เราติดปีกโลโก้ออนไลน์เราภูมิใจมากครับที่ได้โลโก้นี้ครับเดี๋ยวสไลด์ต่อไปเลยครับเราได้แพ็กเกจใหม่ก็อีกเช่นกันจะเปลี่ยนแพ็กเกจเราคำนวณต้นทุน เนื่องจากว่าเราขายได้เฉพาะในส่วนของภายในเพื่อนใช่ครับภายในแล้วก็ผู้มีโอกาสได้ชิมคือผู้ที่มาเยี่ยมหน่วยเราณวันนี้เราโกออนไลน์เราอยู่บนเว็บไซต์ฉะนั้นผลิตภัณฑ์มันจะต้องดูดีเพิ่มขึ้นสิ่งนี้คือสิ่งที่เอ็ดด้ามอบให้เรานะครับเมื่อเราได้จากตรงนี้แล้วเราไม่ได้ว่าเรานั่งเฉยๆแล้วโอกาสจะมาหาพอเราเริ่มเข้าสู่ออนไลน์แล้วนะครับทีนี้เราเริ่มมีออเดอร์ในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ฮิตฟีเวอร์ในส่วนของสีม่วงซึ่งมันตรงกับหน่วยของเราเราได้รับออเดอร์ที่เป็นกระเช้าอะครับ20กระเช้าในคืนนั้นแล้วก็สั่งมาตอนประมาณ 18:00 น.ซึ่งเราก็ไม่ได้เตรียมการถามว่าเราจะปฏิเสธได้ไหม20กระเช้า20กระเช้าก็หมายถึงว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่จัดเป็นกระเช้าที่จะนำไปมอบในวันนั้นเราดีใจมากเลยเราระดมพลเลยระดมพลระดมพลเรามีเท่าไหร่เราจัดมาให้หมดแล้วเราก็รีบไปซื้ออุปกรณ์ที่เป็นส่วนของกระเช้าแล้วก็รีบผลิตสินค้าตรงนี้เพื่อส่งให้กับลูกค้าในวันถัดไปครับเราถือว่ามันเป็นนิมิตหมายอันดีที่เอ็ดด้ามามอบตรงนี้ให้กับเรานะครับก็เป็นความภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งครับสไลด์ต่อไปครับนี่อันนี้อะไรครับอันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์เสื้อนะครับเสื้อนะครับถ้าเป็นออริจินอลจริงๆก็จะเขียนกองทัพบกใช่ไหมครับที่ใส่กันอยู่หรือทหารประชาชนของพระราชาใช่ไหมครับวันนี้เราก็มีโลโก้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เราผลิตนะครับตัวเท่าไหร่ครับเดี๋ยวถามราคาก่อนเลยครับตัวเท่าไหร่ครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ200บาทครับอ๋อไม่แพงวันนี้ลดพิเศษครับสำหรับใช่ครับปกติขายหมดได้200แต่ทีนี้เราก็ไม่ได้ขายตรงนี้นะครับต้องรบกวนสั่งผ่านในส่วนของเว็บไซต์ออนไลน์ของเราที่ขึ้นออนไลน์เลยออนไลน์เลยอ่ะแล้วมันเกิดมาเป็นเสื้ออย่างนี้ได้ไงครับเนื่องจากว่าของเราอ่ะมีอยู่แล้วแต่ทีนี้ด้วยความข้อจำกัดของกองทัพบกที่ว่าถ้าใครจะมาใส่เสื้อของทหารที่เขียนคำว่ากองทัพบกเนี่ยก็จำกัดเฉพาะผู้ที่รับราชการหรือว่าผู้ที่ทำงานให้กับกองทัพบกเท่านั้นนะครับทีนี้เราก็เลยออกโลโก้ในลักษณะที่เป็นของหน่วยเราก็คือทหารเสือราชินีนะครับเป็น21ไทเกอร์นะครับก็ลักษณะคอเสื้อคือตรงตามแบบของธรรมเนียมของเราเลยครับธรรมเนียมการแต่งกายคอวีครับปกติที่อื่นนี่เสือ11ตัวแต่ที่นี่เสือ21ตัวใช่ไหมใช่ครับนั้นยาแก้ไอน้ำดำครับพี่ครับครับจริงๆขอเสริมนิดนึงครับจริงๆผลิตภัณฑ์ที่ดูมาทั้งหมดเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เดิมที่ค่ายเขาทำอยู่แล้วนะครับคุกกี้เขาก็ทำคุกกี้อยู่แล้วเสื้อเนี่ยเขาก็ตัดเสื้อแบบนี้ครับให้กำลังพลอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่ามันอยู่ในรูปแบบที่ยังไม่ได้ถูกแต่งตัวเพื่อมาเป็นสินค้าแค่เปลี่ยนอย่างเสื้อเนี่ยอันนี้คือเขาตัดเป็นปกติอยู่แล้วทางค่ายเขาทำอยู่แล้วแค่เราเปลี่ยนโลโก้แล้วก็ออกมาก็คือไอ้ห้าข้อนั้นแหละใช่อ๋อน่าสนใจจริงมิครับกลุ่มเป้าหมายคืออะไรไหมกำลังพลที่เคยผ่านการเป็นกองประจำการที่ราบ21เนี่ยเขาปลดประจำการไปแล้วเนี่ยเมื่อมาเห็นในออนไลน์เนี่ยแน่นอนครับเขาต้องซื้อผ่านออนไลน์เพราะนี่คือความภูมิใจของหน่วยเขานะครับมีไหมครับอะไรครับครับอันนี้ก็คือทำภาพให้สวยขึ้นจากที่พี่ก้องนะครับได้พูดไปก็คือว่าบางที
ด้วยความที่เป็นอาหารมันจะต้องเป็นภาพตรงอย่างเดียวใช่ไหมครับจะเอียงซ้ายเอียงขวามันเป็นอะไรที่ทหารเนี่ยครับต้องตรงตลอดอยู่แล้วครับมันเป็นอะไรที่แปลกแหวกแนวสำหรับเรานะครับก็ได้ในเรื่องของทฤษฎีและเทคนิคแล้วก็การเอียงภาพการถ่ายภาพมันทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรามันน่าดูยิ่งขึ้นนะครับอันนั้นทองม้วนธรรมดาดูถ้ามาจัดเรียงแต่ถ้าเป็นทหารจัดเรียงก็คงจะเทแล้วก็ใส่จานคือเขาก็มาสอนเลยใช่ครับท่านที่หัวล้ออยู่ตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าท่านถ่ายเองถ้าอาจจะไม่ได้รูปแบบนี้ก็ได้อันนี้มันต้องไปเรียนรู้จริงๆนะครับอันนี้เราขอยืนยันผมเชื่อครับผมเชื่อแบบนั้นครับแล้วก็มีพรีเซนเตอร์ด้วยมีพรีเซนเตอร์ของเรานะครับพรีเซนเตอร์เนี่ยก็ทหารหล่อขนาดนี้เลยครับที่นู่นครับทั้งตัววิทยากรเองอาจจะไม่หล่อเท่ากับผมไม่ได้บอกพรีเซนเตอร์นะอันนี้ก็ต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับทั้ง3ท่านนี้ก็ด้วยความที่เราถือว่าโชคดีของเรานะครับ3นายนี้ก็เป็นหนุ่มชายไลครับหนุ่มเผ็ดในร้อยใบชายไลครับก็เป็นหนุ่มหล่อของเรานะครับ3ท่านพรีเซนเตอร์เสื้อนะครับก็สนใจติดต่อเสื้อได้นะครับแต่ว่าถ้าตัวบุคคลนี้อาจจะต้องไปหาข้อมูลกันเองนะครับมีแทงกั๊กด้วยครับอันนี้เป็นเว็บเพจของเรานะครับสนใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสั่งซื้อสินค้าดูตัวอย่างของเอ็ดด้าว่าสินค้า1อย่างจะต้องลงอะไรบ้างรายละเอียดมีอะไรราคาสินค้ายังไงจะต้องชำระยังไงทำยังไงให้รูปเนี่ยขึ้นในส่วนของการสั่งซื้อสินค้าได้เลยทำยังไงทำให้เว็บมันอัปเดตได้ตลอดเวลาก็อย่าลืมไปกดไลค์นะครับให้กับเพจของเราแล้วก็ถ้ายังไงก็ฝากด้วยนะครับในเรื่องของการสั่งซื้อสินค้าในเพจของเราครับอยู่กรุงเทพส่งได้อยู่ต่างจังหวัดส่งได้ทุกอย่างส่งได้ทั่วโลกเราก็ส่งครับ DHL เราก็ส่งขอให้สั่งเถอะขอให้สั่งครับครับสั่งวันนี้เราลดอีก 5% นะครับในเว็บเพจนะครับสั่งวันนี้ลด 5% ใช่ครับพรุ่งนี้ครับถ้าสั่งพรุ่งนี้ก็ลดอีก 10% ครับสั่งวันนี้ลด5พรุ่งนี้ลดอีก10ทหารเป็นคนใจดีครับอ๋อครับครับครับงั้นเราก็สั่งพรุ่งนี้นะครับลด 10% ครับคราวนี้ขอเพิ่มอีกนิดนึงครับคือจริงๆตอนที่ไปส่งเสริมทางค่ายเนี่ยไม่ได้แค่ไปแต่งตัวให้สินค้าเขาแล้วก็ไม่ได้ไปแค่สอนเขาถ่ายรูปคือติดปีกให้เขาเนี่ยสร้างบรรยายให้เขาเนี่ยจริงๆมันมีอีกส่วนหนึ่งก็คือพอดีเป็นอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งครับที่จากผู้การวรยุทธแจ้งว่าวันนี้เนี่ยชุมชนของค่ายนะครับมันเปลี่ยนสภาพเพราะว่าโดยสภาพเศรษฐกิจโดยพื้นที่รอบค่ายเนี่ยวันนี้กลายเป็นโรงงานอุตสาหกรรมแม่บ้านที่เป็นแม่บ้านกำลังพลเนี่ยแทนที่จะอยู่ในชุมชนเพื่อดูแลลูกหลานเนี่ยขายสินค้าเนี่ยมันไม่ได้รายรับออกไปเป็นสาวโรงงานเพราะฉะนั้นเนี่ยไอสภาพความเป็นชุมชนเนี่ยมันน้อยลงน้อยลงครับก็พื้นที่เดิมจากอันนี้จริงๆเป็นอาคารของงานของอาคารศิลปาชีพเนี่ยก็อาคารเนี่ยมันก็ถูกใช้ประโยชน์น้อยลงน้อยลงอันนี้เราเนี่ยผู้การรอยุทธก็คิดว่าเอ๊ะทำอย่างไรที่จะทำให้ชุมชนเนี่ยมันมีรายได้แล้วก็ทุกคนเนี่ยมาร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสินค้าแบบนี้ครับแล้วเขาอยู่ได้แม่บ้านอยู่ได้แม่บ้านไม่ต้องออกไปเป็นสาวโรงงานครับแล้วแม่บ้านก็มีเวลาที่อยู่กับลูกหลานแต่ว่าลูกหลานเนี่ยถ้าเราเหมือนกับเอาอาคารทหารธรรมดาเนี่ยครับแล้วไปสอนเขาทำออนไลน์เนี่ยผมคิดว่าไม่มีใครสนใจไม่มีใครอยากมาครับมันน่าจะต้องทำพื้นที่ที่เราอยากให้ลูกหลานเนี่ยหรือว่าคนที่อยู่ในค่ายเนี่ยเขาสนใจที่จะเข้ามาจริงๆก็ไอเดียง่ายๆคือทำให้มันน่าอยู่กว่าบ้านพื้นที่ทำงานเนี่ยแล้วก็ทำพื้นที่ตรงนั้นขึ้นมาเราเรียกมันว่า Tiger 4.0 Coworking Space ก็คือจริงๆไอเดียก็เหมือน Coworking Space นะครับแต่เพียงแต่ว่าให้กำลังคนให้กำลังพลแม่บ้านแล้วก็ลูกหลานเนี่ยเพราะวันนี้ผมเข้าใจว่าถ้ามองทุกท่านเนี่ยผมคิดว่าลูกท่านเนี่ยใช้ Facebook เก่งกว่าท่านทุกคนนะครับเขามีความสามารถในการถ่ายรูปเขาน่าจะช่วยในการทำกิจกรรมแบบนี้ได้ดีครับถ่ายรูปส่งอะไรนะลงข้อมูลสร้างเรื่องราวบน Facebook ในขณะเดียวกันเนี่ยชุมชนแม่บ้านเนี่ยก็สามารถมาผลิตสินค้าแล้วก็ใช้พื้นที่เนี่ยครับที่เราเข้าไปปรับปรุงจากเดิมเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่เหมือนอาคารเรียนนะครับก็ทำแต่งตัวมันก็แต่งตัวให้พื้นที่เนี่ยมันเขาเรียกอะไรมันดูทันสมัยแล้วก็คือวันนี้เรากำลังจะโกออนไลน์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ทำให้มันทันสมัยขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ที่ค่ายเนี่ยก็จะมีพื้นที่ตัวนะครับที่เป็นโคเวิร์กิ่งสเปซให้กำลังคนให้แม่บ้านให้ลูกหน้าเข้ามาทำงานหน้าเข้ามาผลิตของแต่งตัวออกมาให้สวยๆแล้วขายออกออนไลน์อ๋อแบบนั้นนี่เองเดี๋ยวอีกหน้ามีไหมครับก็อันนี้คือกิจกรรมที่ถ้าโดยสรุปนะครับถ้าเป็นที่ได้ดำเนินการไปเนี่ยคงต
อนก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยครับโดยปกติเนี่ยเราต้องไปเข้าใจเขาก่อนครับเราจะทำอะไรโกออนไลน์เนี่ยอย่างน้อยเราต้องเข้าใจว่าเราจะไปส่งเสริมอะไรต้องวิเคราะห์บริบทของชุมชนว่าชุมชนเนี่ยเขามีจุดแข็งมีอะไรที่เป็นสิ่งที่เราต้องส่งเสริมถัดไปเนี่ยก็คือวางแผนซึ่งปัจจุบันเนี่ยของสิ่งที่เป็นของดีเนี่ยที่เมื่อกี้พูดกันเนี่ยครับมีหลายส่วนครับตัวสินค้าตัวของกินอันนี้ก็เป็นของดีที่ทางค่ายผลิตได้มีชุดเครื่องแบบแล้วก็มีกิจกรรมไม่น่าเชื่อนะครับว่าทางค่ายเนี่ยกระโดดหอขี่ม้ายิงปืนดำน้ำทำได้หมดเลยครับแล้วก็เขาทำเป็นกิจกรรมที่ให้บริการกับสาธารณะอยู่แล้วแต่เพียงเดี๋ยวพวกเราเนี่ยไม่ได้ทราบแล้วก็มีหลังจากนั้นเนี่ยก็ช่วยเขาวางแผนธุรกิจแล้วก็จัดตั้งทีมเพราะว่าคือถ้าทำเป็นธุรกิจเนี่ยมันต้องแน่ใจว่ามีองค์ประกอบของคนว่ามีผู้จัดการร้านมี6ข้อนี้ผมว่าสำคัญมากนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำธุรกิจขายของออนไลน์ก็แล้วแต่พวกนี้ครับศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและเลือกผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องยากมากเลยกว่าที่เราจะขายได้เพราะฉะนั้นนี่คือผมว่าหลายคนถ่ายรูปหรือจดหรือเอาไว้ได้นะครับเพื่อเริ่มความคิดเริ่มกระบวนการในการขายของออนไลน์ของตัวเองครับครับแล้วค่อยหาผู้สนับสนุนอย่างเงี้ยครับมาช่วยสนับสนุนต่อซึ่งผมเข้าใจว่างานแบบนี้ครับเอ็ดด้าอยากจะจัดทุกปีละหลายครั้งเพื่อให้เราเนี่ยมีพี่เลี้ยงแล้วผมคิดว่าในหลายๆบูธอะครับที่จริงๆผมเองเนี่ยก็เดินคุยกับเกือบทุกบูธนะครับเห็นว่าคนเหล่านี้ครับเป็นคนที่สามารถส่งเสริมในสิ่งที่เราจะทำในธุรกิจลักษณะอีคอมเมิร์ซเนี่ยในมุมใดมุมหนึ่งเนี่ยได้ดีไม่ว่าจะทางโลจิสติกเองไม่ว่าจะหาช่องทางการชำระเงินหรือว่าไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินที่เข้ามาสนับสนุนซึ่งผมคิดว่าถ้าเรามีแผนธุรกิจที่มันดูชัดเจนเนี่ยคนเหล่านี้พร้อมจะสนับสนุนอยู่แล้วแต่ละข้อไหนทำไม่เป็นเราหาคนช่วยแต่เรารู้สเต็ปขั้นตอนของมันก่อนครับอ๋อเน็ตอาสาจะช่วยครับครับเรื่องช่วยเดี๋ยวเน็ตอาสาแต่พยายามดูไซส์เสื้อนะหมดครับ ขอใหญ่หน่อยนะผมมันเอ็มมันไม่เข้าเลยนะฮะครับถ้าเรื่องจัดสินค้าให้สวยให้ทหารเขาแถวตรงนะฮะถ่ายรูปสวยเอ็ดด้าแต่เมื่อกี้อย่างที่บอกครับในแง่ของศูนย์ดิจิตอลชุมชนที่เป็นศูนย์เรียนรู้วันนี้ผมกราบเรียนทุกท่านนะครับรวมทั้งคนที่อยู่ต่างจังหวัดเรามีศูนย์ดิจิตอลชุมชนระดับตำบลประจำอยู่ที่กศนตำบลเนี่ยนะครับ 7,000 กว่าแห่งของกระทรวงดิจิตอลกระทรวง ICT เดิม 2,000 กว่าแห่งวันนี้เรามีเอาตัวเลขกลมๆว่าประมาณ 10,000 แห่งครับ 10,000 แห่งกระจายอยู่ทั่วทุกชุมชนทุกตำบลให้ท่านจำตรงนี้ประการต่อมาก็คือใน 10,000 แห่งนั้นมีวิทยากรพร้อมที่จะสอนแต่ถ้าถามว่าเอาด่วนนะครับเอาง่ายนะครับเรียกใช้ Dtech Net อาสาเดี๋ยวลองโชว์คลิปวิดีโอหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับลองดูนี่นักเรียนของเด็กอาสานะนุ่งสลงคือกำลังไปสอนใช่ไหมครับนี่คือลงไปสอนในชีวิตจริงครับอันนี้เป็นป่าชาวบ้านด้วยมีเหล่าเน็ตอาสามาเชื่อมช่วยสื่อสารนายสอนถึงที่สอนผูกกศน.ถึงบ้านสื่อส
านด้วยใจเพื่อลูกหลานคนไทยติดต่อกันได้ด้วยเน็ตอาสาครับขอบคุณครับนี่คือบรรยากาศชีวิตจริงในเราอยู่ในกรุงเทพเราอาจจะถามเพื่อนข้างๆกันได้แต่ว่าในต่างจังหวัดจะเห็นว่าชุดข้าราชการนะครับชุดนุ่งสโรงชุดอยู่กับบ้านวิถีอย่างนี้สภาพอย่างนี้คนไทยเราต้องการเรียนรู้ตรงนี้ดีแทคเน็ตอาสาจึงเสริมช่องว่างตรงนี้นะครับท่านสามารถติดตามข้อมูลนะครับที่ Facebook ประชาสัมพันธ์เน็ตอาสานะครับเพื่อที่จะเชื่อมถ้าท่านต้องการให้เน็ตอาสานั้นไปแนะนำท่านนะครับในการเรียนรู้ไม่ต้องห่วงว่าเน็ตอาสานั้นจะมีองค์ความรู้ไม่พอครับเพราะพันธมิตรอันยิ่งใหญ่ของเราคือเอ็ดดาดร.สรนันท์นะครับทางท่านผอ.สุรังคณานั้นซัพพอร์ตเรื่องของข้อมูลตลอดน้องทีมเหล่านี้เขาชำนาญเรื่องมือถืออยู่แล้วนะครับนวัตกรรมใหม่ๆแอปพลิเคชันใหม่ๆรู้หมดเพราะฉะนั้นตรงนี้คือโอกาสอันหนึ่งของชุมชนนะครับก็อยากจะให้เห็นภาพบรรยากาศว่านี่คือการทำงานในวิถีชีวิตที่เราทำโดยที่ไม่มีเรื่องของธุรกิจเรามุ่งหวังให้ใช้ได้ใช้เป็นแล้วมาเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนในท้องถิ่นนะครับส่วนเพลงที่แต่งเมื่อกี้ต้องกราบขออภัยนะไม่ดีอย่างไรเพราะคนแต่งนั่งอยู่ตรงนี้นะครับ ให้ผู้หมวดโอเล่ครับฝากเกี่ยวกับกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ด้วยผมหาเสียงปิดหมดแล้วฮะทหารพูดไม่ได้แล้ว ครับในวันนี้นะครับกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์จังหวัดชลบุรีก็รู้สึกยินดีแล้วก็รู้สึกดีใจมากนะครับที่ศูนย์ศิลปาชีพของเรา4แผนกที่เงียบเหงามานานตลอดระยะเวลา10ปีแล้ววันนี้นะครับเอ็ดด้าเนี่ยเข้ามาเหมือนมาฟื้นฟูให้เราก็เหมือนเราเริ่มต้นใหม่ในส่วนของโลกออนไลน์นะครับเป็นสิ่งใหม่ที่เราได้เริ่มขึ้นเราจะเติบโตแข็งแรงได้ก็จะมีอาจารย์พี่เลี้ยงที่ดีก็คือในส่วนของเอ็ดด้าเองนะครับถ้ายังไงนะครับไม่ว่ากิจกรรมในเรื่องของอาหารนะครับคุกกี้นะครับเค้กนะครับหรือก็ในส่วนของกิจกรรมกีฬานะครับท่านสามารถจองได้ผมไม่สามารถเอาเบอร์วิ่งขึ้นให้ได้นะครับ21 INR นะครับเชื่อว่าทุกท่านมีสมาร์ทโฟนอยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับ21 INR ออนไลน์นะครับก็ฝากไปกดไลค์ให้เรานะครับแล้วก็ไปเยี่ยมเพจนะครับแล้วก็สำหรับท่านนะครับที่จะเริ่มธุรกิจออนไลน์นะครับในส่วนของเราเป็นต้นแบบของชุมชนในครั้งนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับก็ขอฝากหน่วยของเราอีกครั้งนึงครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับดร.ตีครับก็จริงๆไม่มีอะไรนะครับก็ตัวกิจกรรมเนี่ยเราฝันที่อยากจะเห็นชุมชนที่เป็นต้นแบบแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยอยากจะเห็นคนมาดูที่ค่ายคืออันนี้คือความฝันของเอ็ดด้า คือนอกจากเราจะทำแผนระดับประเทศแล้วเนี่ยเราอยากเห็นคนที่ต้องการจะทำอีคอมเมิร์ซจริงๆเนี่ยมีต้นแบบที่อยู่ตามภูมิภาคต่างๆเนี่ยครับเปิดโอกาสให้คนตามภูมิภาคต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปดูแล้วก็สามารถทำได้จริงรแล้วก็เกิดธุรกิจลักษณะที่เป็นอีคอมเมิร์ซได้จริงโดยที่ไม่ได้จำเป็นไม่ได้มีอะไรยากนะครับทุกคนสามารถเริ่มได้อันนั้นเป็นความฝันแล้วก็อยากเห็นอย่างนั้นจริงๆแล้วถ้าคนทั่วไปอย่างเงี้ยครับที่ไม่ใช่กรมฐานราบเงี้ยครับอยากจะติดต่อขอคำแนะนำขอความช่วยเหลือว่าจะทำอย่างไรบ้างติดต่อได้ไหมติดต่อทางไหนครับจริงๆจะมีโครงการที่ทางเอด้าทำอยู่แล้วนะครับ Green E-commerce ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ที่บูธเลยนะครับถ้าสนใจต้องการข้อมูลแล้วก็ต้องการให้เราเข้าไปสนับสนุนครับก็อันนี้ลงทะเบียนแล้วก็ติดต่อแล้วก็ดำเนินการได้เลยครับนี่แหละครับตัวอย่างชุมชนโกออนไลน์ครับทั้ง3ท่านที่ร่วมผลักดันจนเกิดปีกบินของกรมฐานราบที่21นะครับนี่แหละครับปรบมือให้ทั้ง3ท่านหน่อยครับเป็นความรู้อีกหนึ่งอย่างที่เราสามารถนำมาพัฒนาแล้วก็ใช้เป็นการตลาดออนไลน์สามารถขายของได้นะครับขอบคุณครับขอบคุณทั้ง3ท่านครับขอบคุณดร.ตินะครับขอบคุณพี่ก้องขอบคุณผู้หมวดโอเล่นะครับขอบคุณครับเสียงปรบมืออีกครั้งนึงครับที่เวทีใหญ่นะครับยังมีเรื่องเสวนาอยู่อีกนะครับจากสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยนะครับรับเทรนด์นักช้อปปี2017นะครับโดยคุณวรวุฒิวาริการผู้ช่วยรองประธานฝ่ายการพาณิชย์อิเล็กทรอนิ